จากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียทำให้ตั้งแต่ปี2565บริษัทเกือบ 1,400 แห่งประกาศเลิกทำธุรกิจในรัสเซียแต่อะไรที่ทำให้เศรษฐกิจรัสเซียยังคงเดินหน้าต่อไปได้สนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้านับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565มีบริษัทเกือบ 1,400 แห่งรวมถึงบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกได้ประกาศเลิกทำธุรกิจในรัสเซียเพื่อเป็นการประท้วงที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากทำสงครามกับยูเครนแต่หลังจากการสู้รบดำเนินไปได้2ปีกลับเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลายแห่งกลับมาวางจำหน่ายในรัสเซียและหลายกรณีเป็นการวางขายโดยละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอย่างจงใจกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เคยคาดการณ์ว่าในปีแรกของการทำสงคราม GDP ของรัสเซียจะหดตัวอยู่ที่ 8.5% แต่ในความเป็นจริงกลับลดลงแค่ 2.1% และหลังจากนั้นเศรษฐกิจรัสเซียก็ขยายตัวมาโดยตลอดคำถามคืออะไรที่ทำให้รัสเซียยังคงเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไปได้พร้อมๆกับการทำสงครามและการถูกคว่ำบาตรและคำตอบคือเศรษฐกิจคู่ขนานโดยเว็บไซต์อันจาซีล่ารายงานว่าการนำเข้าสินค้าแบบคู่ขนานเข้ามาในรัสเซียดำเนินการโดยความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลและธุรกิจรัสเซียก็จัดตั้งเครือข่ายระบบซัพพลายเชนทางเลือกเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมผ่านทางประเทศที่3โดยบรรดาบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่สามารถปราบปรามเครือข่ายการกระจายสินค้าอย่างไม่เป็นทางการนี้ได้รายงานวิเคราะห์ของบูเกลคลังสมองซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมระบุว่ารายได้หลังจากการหักภาษีของรัสเซียลดลงแค่ 1% เมื่อเทียบกับปี2564ถือว่าปรับตัวลงน้อยกว่าที่เคยปรากฏในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 บลูเกลยังระบุ ด้วยว่ามูลค่าของสินค้านำเข้าโดยรวมลดลงครึ่งหนึ่งในช่วง4เดือนแรกหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนเมื่อเทียบกับช่วง4เดือนก่อนหน้านี้แต่หลังจากนั้นมูลค่าการนำเข้าก็เพิ่มมากขึ้นธนาคารกลางรัสเซียระบุว่ายอดนำเข้าลดลงแค่ 8% แม้ว่าบรรดานักวิจัยอิสระประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่ายอดนำเข้าจะลดลง 15-16% ส่วนในปี2566ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 99.7% ของระดับก่อนเกิดสงครามการนำเข้าสินค้าแบบคู่ขนานไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและเป็นสิ่งที่ทำได้ในบางประเทศที่จำหน่ายสินค้าบางประเภทรวมถึงญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยเว็บไซต์อัลจาซีรายังยกตัวอย่างเหตุการณ์ของหญิงชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในกรุงมอสโกวัย62ปีซึ่งเธอต้องเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่อิตาลีและต้องการซื้อ Apple Watch ซึ่งเป็นของขวัญไปฝากลูกสาวของเธอแต่เป็นที่รู้กันว่าในทางการแล้ว Apple ไม่ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆในรัสเซียเลยแต่เธอต้องประหลาดใจอย่างมากที่เห็นว่าตลาดย่านเด็กหนึ่งในตลาดที่มีชื่อเสียงของมอสโกมี Apple Watch วางจำหน่ายแถมราคาถูกกว่าในอิตาลีด้วยและนี่น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกจึงยังคงมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีสามารถรับแรงกดดันจากนานาประเทศได้ดีกว่าที่คาดนิด้ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้ง11คณะและ1วิทยาลัยโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nida.ac.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อทุนการศึกษาและการรับสมัครผ่านทาง LINE Official @nida@admission